เพื่อให้ศูนย์อุตสาหกรรมทำล่มซึ่งนำชื่อเสียงมาให้เมืองสกแปงได้เจริญรุ่งเรืองไปยิ่งกว่าเก่าหลายร้อยเท่าก็เลยได้นิมนต์พระสงฆ์มหาเถระพระเถระ21รูปมาสวดเจริญพุทธมนต์คาถาในวันนี้และก็ได้รับน้ำจิตน้ำใจจากญาติมิตรญาติธรรมผู้รักผู้ใหญ่ผู้ทรงเกียรติเศรษฐีผู้ใจบุญได้ทุนผู้ใจดีทั้งหลายทั้งมวลมาร่วมให้กำลังใจในนั้นต่อจากนี้ไปหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงจะได้นำพระสงฆ์ทั้งหมด21รูปได้สวดเจริญพุทธมนต์คาถาก็ขออนุญาตเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเวลาจะขอนำพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลสวดคาถาเป็นกำเบืองมาย่ำไฟใจเวลาน้อยแต่สวดมนต์คาถาได้นักเพราะว่าเห็นพิธีกรอาจารย์ถนอมว่ามีแถมหลายรายการพิธีกรขอบคุณท่านอาจารย์ลำพัดนะครับนักอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่ได้เอื้อเพื่ออนุเคราะห์มาจัดพิธีการด้านกิจการงานต่างๆเนี่ยตั้งมาเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับแบบเข้ากับบรรยากาศครับจ้องบ่อสร้างนะครับเพราะว่าล่มบ่อสร้างเนี่ยนะครับมันเป็นตำนานอันยาวนานที่มีส่วนร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่หรือของเมืองล้านนาเอามาตลอดนะครับวันนี้นะครับมันก็จะว่าเป็นเลิกงามยามดีหรือว่าบัดดีครับผมก็ว่ามันดีนะมันท้าทายล่มบ่อสร้างนะครับครับฝนตกมาผมเอา
็เอาล่มกลางว่าล่มบ่อสร้างสามารถทนแดดทนฝนได้ก็แต่ก่อนนี้เพิ่นหาว่าล่มบ่อสร้างกลางบัดนี้หรอสีติดกันสิลงมาไอ้เวลาฝนตกไอ้เสื้อผ้าเปื้อนหมดวันนี้พิสูจน์แล้วครับล่มบ่อสร้างเนี่ยกลางอยู่อีนั่งบ่าสีตกแล้วก็บ่าบ่าหัวอย่างสักอย่างครับก็โอเคเป็นการพิสูจน์ว่าล่มของเฮาเนี่ยสามารถทนแดดทนฝนอย่างพี่กรณ์ว่านะครับแต่ได้ยังดังล่ำลือว่าเออใจแล้วมันดีนะแต่ถ้ามันทนอย่างคนเล็กมันคงบ่ทนหรอกครับเพราะมันทำด้วยวัสดุท้องถิ่นนะครับที่เฮาอนุรักษ์ไว้ครับในโอกาสนี้นะครับที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้เกียรติมาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับผมอาจจะทักทายบ่ทั่วถึงพ้องต้อนรับครับสู้บ่ได้ทั่วถึงนะครับก็ต้องขออภัยตัวทั้งครอบครัวตัวทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ